วันนี้อาจารย์มีเมนูของกินเล่นอย่างหนังไก่กรอบคางกุ้งกรอบและสาหร่ายกรอบมาฝากนะครับรับรองว่าอร่อยรับประทานไม่มีเบื่อแน่นอนครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูหนังไก่กรอบวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยหนังไก่ต้มคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นนำหนังไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหนังไก่กรอบใส่ภาชนะโรยด้วยผงปาปริก้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูคางกุ้งกรอบวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยคางกุ้งคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นนำคางกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่คางกุ้งลงในภาชนะตามด้วยผงต้มยำใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันจัดคางกุ้งกรอบใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูสาหร่ายกรอบวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำสาหร่ายลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นนำสาหร่ายลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดสาหร่ายกรอบใส่ภาชนะโรยด้วยผงลาบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ